โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันอีกนิดนึงนะครับเป็นเทคนิคการปริ้นนะสนุกๆนะครับตอนนี้ผมตั้งชื่อว่าเกรด .c นะครับเราจะปริ้นรูปแบบการปริ้นเป็นอะไรประมาณนี้นะครับจะเห็นว่าข้างหน้าเราจะกระเถิบลงมา1แท็บนะครับ1แท็บจะเห็นว่ามีตัวเครื่องหมายที่เป็นลูกศรด้วยแล้วก็ตรงนี้จะมีการกระเถิบไปอยู่ประมาณ 2-3 แท็บนะครับตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้ด้วยแล้วก็ตรงนี้มาอยู่ตรงกลางของเกรดนะครับเป็นแคลคูลัสกับเป็น C programming นะครับแล้วเราลองดูว่าเราจะทำยังไงให้มันได้ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับอาจจะต้องมีวิธีการจัดอะไรสักนิดหนึ่งนะครับเอาละอันนี้ผมตั้งชื่อว่าเกรดแล้วกัน .c ก็เช่นเดิมเลยครับเกรด .c เนี่ยนะครับเราจะ include นะครับ stdio.h นะฮะแล้วก็ in main นะครับแล้วก็เปิดปีกาปิดปีกา return นะครับ0นะจากนั้นนะครับเราก็จะปริ้นเบื้องต้นก่อนปริ้นเข้าไปก่อนเลยปริ้น f นะฮะ subject นะครับบรรทัดแรกเนาะ subject แล้วก็กด slash t slash t คือ tab ครับไอตอนแรกผมอยากจะให้มัน tab มา1อันเนาะก็ slash t นะฮะไอตัวนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไงที่จะตรงนะใส่ tab ไปก่อนนะใส่แท็บแล้วใส่คำว่าเกรดนะฮะใส่คำว่าเกรดอยากได้แบบนี้นะแล้วก็ใส่ backslash n copy ครับปึ๊บปึ๊บตัวที่2เป็น calculus ใครบอกว่าอยากจะเอาตัวเกรดจริงๆมาทำเลยก็ได้นะครับที่เราเพิ่งได้เมื่อเทอมที่แล้วเนาะนะครับตรงนี้ก็ใส่เป็น a นะฮะ programmingตัวนี้เป็น b เดี๋ยวลองรันดูก่อนครับนะ slash t คือ tab จำไว้เลยนะครับเมื่อกี้เราได้เรียนรู้ slash n แล้วเนาะอันนี้เป็น slash t นะครับ slash t เนี่ยเป็น tab ลองรันดูปึ๊บจะเห็นว่ามันไม่ค่อยตรงหรอกนะครับไอ้ตัวนี้ยังขาดไปหน่อยนะต้องกระเถิบเข้ามานิดนึงนะไอ้ตัวนี้น่าจะโอเคแล้วนะครับ A กับ B เขาตรงกันแล้วเลื่อนเกรดนะครับเราก็กระเถิบเกรดกี่เคาะเดียว3เคาะจะเห็นว่าในนี้จะไม่เห็นเหมือนในนี้เลยเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับลองดูนะ3เคาะได้ไหมเกินไปหน่อยกดกลับมาครับคราวนี้สวยละโอเคนะครับตรงนี้เราได้ละนะครับเราสามารถที่จะจัดเขาได้ให้มันแลดูสวยงามนะครับโดยใช้ตัวแท็บนะครับในการช่วยในการจัดนะครับก็โค้ดตัวนี้ข้อมูลจะมีทั้งหมด3คำศัพท์นะครับปิดด้วยเซมิโคลอนแล้วก็มีเรื่องของการเริ่มบรรทัดใหม่แล้วก็การเว้นด้วยแท็บนะครับก็ลองศึกษาดูนะครับตรงนี้ไม่น่าจะยากนะลองทำเท่าทุกวิชาในตัวเทอมนี้เลยนะครับว่าทุกวิชาของเราได้เกรดอะไรเป็นเท่าไหร่นะครับอยากได้เกรดเป็นอะไรก็ใส่ไปนะครับลองดูนะบางคนอาจจะบอกว่าอาจารย์หนูอยากจะคิดคำนวณเกรดที่หนูได้เลย ก็ลองดูครับจะใส่เรื่องหน่วยเรื่องอะไรเข้าไปด้วยนะครับก็ลองจัดออกมาให้มันสวยๆนะครับต่างคนต่างทำนะครับลองฝึกดูไม่ยากนะครับลองดูนะครับ